ไอ้หมัดหาดใหญ่สแมชสุ่ม10ครั้งนี่มีภาพความทรงจำเยอะแยะมากมายเก็บมาในจดหมายให้เราเขียนลายเซ็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขียนว่านักสลาสไม่โดน3สแต็คคือจะแข็งเลยนี่เราเปลี่ยนเป็นไฟได้เลยครับแล้วก็คอมโบพร้อมกับเสยนี่ฟูคอมโบนะครับเนี่ยว้าวปึ๊บนี่อีวาร์ปขึ้นมาพุ่งลงไม่โดนแดกมา1ทีรวบต่อยอีก1นี่แดนหลบเป็นไงกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับชาแนลนักรับไรและวันนี้เนี่ยคุณอยู่ในเกม My Hero Academia The Strongest Hero South East Asia เอาละครับผมบอกเลยว่าวันนี้ภูมิใจนำเสนอสุดๆเลยต้องบอกเลยว่าเรามากับตัวละครนะครับผมเกมนี้ยกกันมาทั้งหมดยกกันมาทั้งแก๊งเลยดีกว่า wow. นี่ดูมิโดริยะนะครับผมบาคุโกนะออไมนะครับผมโตโดโรกินะครับหลากหลายตัวละครเลยและผมบอกเลยนะครับตีมของเกมนี้นะครับมาในรูปแบบของการต่อสู้เทคนิคอลแบบเรียลไทม์โอ้โหเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดเลยบอกเลยว่าวัดกันที่สเต็ป by สเต็ปนะครับผมกินอายนี่ถ้าคุณกำลังจะดูอยู่สายเติมเกมแบบผมนะครับต้องจำเกมสมัยก่อนที่เราเล่นได้แน่นอนเมื่อก่อนเนี่ยเทคนิคต่อยบนเตะล่างกันล่างต่อยบนกระโดดเตะนี่คือฟาวนะถ้าเตะล่างนี่คือกูตัดสิทธิ์มึงแพ้เลยนะเออและสาเหตุที่ผมรักเมะเรื่องนี้และเล่นเกมนี้นะครับเพราะว่าผมชอบในลายเส้นเนื้อหาความพยายามของแต่ละตัวละครและที่สำคัญเลยเกมนี้ได้รับลิขสิทธิ์แท้จากอนิเมะ My Hero Academia นะครับผมเปิดเซิร์ฟเวอร์แล้ววันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามาแล้ววันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยดีกว่าอย่างเช่นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมอวยสุดๆเลยก็คือโทโดโรกินะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเราไปในโหมดฝึกซ้อมกันซึ่งเราจะได้ลองสกิลของหลากหลายตัวละครเลยนะครับ1ตัวละครเนี่ยเขาจะมีอัตลักษณ์ครับผมนี่มีใครที่ไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้ไหมยกมือดิเดี๋ยวจะตบปากสักทีนึงเออเขาจะมีอัตลักษณ์นะครับหรือว่าความสามารถหลายๆคนก็มีหลากหลายอัตลักษณ์นะครับผมและบางคนมีหลากหลายอัตลักษณ์ในคนเดียวด้วยนั่นนะเซ่นะครับผมทีนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างเลยไปดูเลยในเกมมาดีกว่าจะได้รู้กันไปเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับผมไปเข้าโหมดฝึกซ้อมเลยบอกเลยครับนำเสนอมาในรูปแบบ Open World 3มิติ 3D นะครับคุณสามารถเดินเรื่องสมมวดแผนที่นะครับเหมือนได้ดูการ์ตูนอ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดูเลยดีกว่านะครับดูตอนนี้ก่อนเลยกันระบบเกมเพย์นี่ผมตั้งเป็นการหมุนตัวอย่างนี้นะเราจะได้ใช้สกิลทั้งหมดเพราะเวลาการต่อสู้กันแบบมันจะแบบนี้เลยฟุ๊บดูเร็วเห็นไหมเราแดดปุ๊บเข้าอัตลักษณ์ดูเปี้ยงนี่พอเราเข้าอัตลักษณ์ตอนนี้เราอยู่ในสถานะน้ำแข็งนะครับพอเราแดดปุ๊บเว้นการควบคุมคือไม่ติดสถานะไม่ติดสถานะปุ๊บแต่ถ้าเราเข้าโหมดไฟแล้วเราแดดปุ๊บคูลดาวน์ลดคือสกิลเนี่ยจะใช้ได้บ่อยขึ้นแค่นี้ก็เท่แล้วนะครับผมนี่และก็จะมีนี่ปุ๊บการแดดเห็นไหมครับการแดดหลบจังหวะนะครับล็อกตัวละครและคุณต้องฝึกคอมโบตัวละครเนี่ยเวลาโจมตีอย่างเงี้ยปั๊บมันจะเก็บเกรดอันติถ้าอาเห็นไหมครับนี่มันก็จะมีฟูลคอมโบการต่อยส่วนแต่ละตัวจะมีความสามารถไม่เหมือนกันเลยข้างล่างจะสังเกตเห็นหลอดอุณหภูมิใช่ไหมครับถ้าคุณใช้น้ำสกิลน้ำแข็งเยอะนะครับก็หนักไปด้านการฟื้นฟูใช้ความร้อนเยอะนะครับก็ไปทางด้านดาเมจมันก็จะแบบสลับไปสลับมาเดี๋ยวก็ตรงนี้จะแสดงโหมดของตัวละครของคุณตอนนี้ผมอยู่ในโหมดไฟใช่ไหมท่าที่ผมจะใช้ดู W โอ้และตัว E นะครับมันจะบอกเลยว่ามีท่าชาร์จด้วยหมายความว่าอะไรครับชาร์จคือเรากดแช่ได้ครับดูตึมอย่างนี้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนร่างนี่เป็นท่าน้ําแข็งเห็นไหมเมื่อกี้ไฟมันเต็มเลยเห็นไหมครับท่าน้ําแข็งท่าอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับ3สเต็ปครับคือเราใช้ได้3ครั้งจึ๊บจึ๊บจึ๊บเห็นไหมองศาน้ําแข็งก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยเห็นไหม
คตรเท่อ่ะมาดูการฝึกคอมโบเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับดูคอมโบขั้นสูงเลยนี่ใช้เป็นการผสมผสานนะครับเข้าด้วยกันระหว่างน้ำแข็งแล้วก็ไฟนะครับกด W W W แล้วก็โจมตีธรรมดา4ครั้ง1 2 3 4 E เปี้ยงกด Q เปลี่ยนเป็นโหมดไฟ W แล้วก็ E ชาร์จเต็มไปโอ้แล้วดูอัตลักษณ์ไฟเราเต็มใช่ไหมตอนนี้เราก็สามารถที่จะเข้าอัตลักษณ์แล้วก็แบบลดคูลดาวน์แดชเห็นไหมลดคูลดาวน์แล้วก็ใส่ต่อได้เลย wow. ซึ่งผมบอกเลยว่าการต่อสู้เนี่ยคู่ต่อสู้เขาก็เรียลไทม์กับเราเหมือนกันแดชลงสกิลเราเหมือนกันเปิดอัตลักษณ์สู้กับเราเหมือนกันและก็มีสกิล CC ขัดเราเช่นกันรู้สึกดูตัวนี้แล้วรู้สึกเท่แล้วยังมีอีกหลากหลายตัวละครที่เท่ไปดูออมไมค์ครับออมไมค์นี่แบบผมบอกเลยนะว่าทำลายล้างขั้นสุดยอดเนี่ยดูสกิลแต่ข้างล่างจะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมอันนี้จะเป็นแบบวาร์ปพุ่งปึ๊บปล่อยลงมาที่พื้นนะครับวาร์ปตัว E ดูวาร์ปคือตัวละครจะหายไปจากแมปอะตัว Q แล้วการโจมตีธรรมดาของเขาเนี่ยสังเกตได้เมื่อกี้เห็นจะมีเพื่อนเราออกมาช่วยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งนะครับผมปรับแต่งการ์ดทีมงานสนับสนุนทีมช่วยเหลือนะครับผมอ่ะนี่คือท่าต่อยธรรมดาดูว่องไวสุดๆอ่ะโอ้แล้วผมลืมให้ดูท่าอันติด้วยเดี๋ยวรอบนี้ผมปิดด้วยอันติแล้วกัน W เป้งเปิดอัพอ่ะต่อยซีมัด1 2 3 4 E ดูดบึ้มอีกทีบึ้มคิวอุ๊บปาดด้วยอันติหมาดู29,000แล้วดูเบิร์ดอันติก็ไปอีก50,000 60,000ละลายบอกแค่นี้ว่าละลายโดนแล้วก็ละลายเลยครับผมอ่ะไปดูกันต่อดีกว่าจริงๆอยากให้ดูทุกตัวละครเลยนะแต่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวผมต้องพาไปดูตัวอื่นด้วยไปดู PVP แบบเรียลไทม์ด้วยวันนี้ถ้าจะให้เล่ามันปากคงไม่พอนะครับเดี๋ยวรอดูเปิดจริงเลยแล้วกันนี่ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยอ่ะไปดูโมดูลระยะกันวิดีโอระยะเนี่ยจะเป็นการโจมตีนะครับแบบคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็สกิลอักษรักเขาจะเป็นการบูสต์ดาเมจพลังป้องกันก็คือตัวเขาจะเร็วขึ้นแบบสุดๆเลย wow. นะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูคอมโบขั้นสูงเลยนะกดสกิลคิวหนึ่งครั้งโต๊ะเตะเสยคิวหนึ่งครั้งเตะปาด W แช่ดีดนิ้ววิ่งหนึ่งครั้งคิวอีกหนึ่งครั้งคิวอีกหนึ่งครั้งนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มี E แบบต่อเนื่องด้วยนี่เป็นแดชพุ่งแดชพุ่งโจมตีนะครับผมแล้วจะเปิดอัตลักษณ์แล้วก็ใช้สกิลเลยก็ได้เปิดบึ้มคิวคิว W แช่กากาดปั๊มคิวคิวแล้วก็ปิดด้วยติไปเลยตัว R ยังไม่ได้เอาตัว R ไอ้หมัดหาดใหญ่สแมชนี่ไงสแมชจังหวัดผมไปเลยนะครับในโหมดอารีนาเนี่ยเราสามารถเลือกแบบต่อสู้แบบ 1-1 หรือ 3-3 ได้แต่การต่อสู้แบบ 1-1 ของเราเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกฮีโร่ได้3ตัวละครในการต่อสู้มาโทโดโรกิมา1ตัวแล้วผมจะเอาตัวนี้มาเล่นเชิงโชว์นะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เรายังไม่ลองเลยใช่ไหมคิริชิมะนะครับเรายังไม่ลองเลยตัวนี้มันจะแข็งแกร่งมันจะบ้าพลังต่อยมามันเปิดอัตลักษณ์อะตัวมันไม่รับดาเมจ wow. โดน1หมดเลยนะครับแล้วก็เอาออไมค์มาด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปลุยแล้วการต่อสู้เนี่ยจะเรียลไทม์เลยนี่แหละที่ผมรอคอยมานานเติมสักล้านไปเติมไปเลยสักล้านเดี๋ยวเปิดกระชาให้ดูท้ายคลิปด้วยนะครับว่าเอฟเฟกต์ในการเปิดกระชาของเขาเนี่ยน่าหลงไหลขนาดไหนนะครับผมมาจับคู่สำเร็จรีเลดิวกัวนี่เอาล่ะเจอกันเองนะครับไลน์อัพของเขามีบาคุโกมาด้วยเราสามารถสลับตัวละครทั้งบนซ้ายได้เลยนะครับผมนี่นะเห็นไหมเห็นไหมปึ๊บเขาจะแดดมาเนี่ยเนี่ยแดดปึ๊บอันนี้มันเย้าหยอกมันเย้าหยอกน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งไปก่อนผิดทางแล้วมันติดฟอสแล้วนะเมื่อกี้ฟึบนี่เป็นไงเป็นไงเขาเรียกว่าแดดถูกจังหวะตัวละครเราก็จะฟึบปั๊บไปเลยเอาไฟไปหน่อยคือมันไม่อยู่แบบโง่ๆให้เราจัดการนี่น้ำแข็งอีนี่ฟอสโดน3สเต็กคือจะแข็งเลยนี่เราเปลี่ยนเป็นไฟได้เลยครับแล้วก็คอมโบพร้อมแบบเสยนี่ฟูคอมโบนะครับเนี่ยฟูคอมโบนะครับเนี่ยว่าสกิลเราคูลดาวน์หมดอย่างนี้เราเปลี่ยนเอาไม้ลงมาได้เลยหมัด2หมัด3หมัด4หมัด E W พุ่งงัดอีก1หมัดไฟขึ้นแล้วอันนี้มันจุกอันนี้มันจุกอันนี้มันจุกโอ้เมื่อกี้เหมือนเราจะเรียกตัวอื่นมาตบได้ด้วยนะนี่คุณออไม้แม่งโคตรบ้าพลังมากเลยคุณเจอบาคุโกโอ้ยนี่อีวาร์ปขึ้นมาพุ่งลงไม่โดนแดดมาหนึ่งทีรวบต่อยอีกหนึ่ง
นี่แดนหลบเป็นไงโคเท่ต่อยสุดท้ายหมัดงาดเปลี่ยนอัตลักษณ์แรงนะพี่บอกก่อนโอ้กูด้องมาเนี่ยสามดีติดซีซีนะน้องติดซีซีนะน้องเป็นไงไอเดมอีแดงเข้าออกมาละลบกูดาวนี่ W ติดฟอนแล้วนี่เปลี่ยนไฟมันจุกอ่ะตัวมันจุกไม่หยุดเลยครับโอ้คือตัวนี้มันจะผมเข้าใจวิธีการเล่นละคือเราต้องชาร์จให้มันนี่มันติด3สแต็กใช่ไหมปุ๊บแล้วเราค่อยแบบจัดเต็มผมเห็นแล้วผมบอกเลยเปิดเซิร์ฟมาผมเซียนตัวนี้ที่สุดโคตรเซียนนี่น็อกเอาตีไป106อ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูรูปแบบของการโอเพนเวิลด์สักนิดนึงก่อนดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมนี่เขาจะบอกว่านี่มีเควสให้เราทำนะครับหน้านี้นะครับจะมีวิธีการโซโล่นะครับผมผ่านเควสเนื้อเรื่องนะครับจะมีเควสเนื้อเรื่องเยอะแยะมากมายให้กับเราทำเลยหรือว่าจะเป็นอีเวนต์นะครับผมหรือจะเป็นโหมดที่เข้าไปดูเนื้อเรื่องในเกมได้เลย wow. อย่างเช่นนี่ครับผมไปดูว่าเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยใครที่ไม่เคยดูการ์ตูนมาก่อนหรือดูการ์ตูนจะทำให้เรานึกถึงเลยเนื้อเรื่องเขาปรับมานะครับนี่ครับผมเราจะเห็นตั้งแต่มิโดริยะยังแบบง่อยอยู่เลยอ่ะเห็นปะยังไม่ได้รับพลังเลยอ่ะดูดิโอ้คือคุณจะได้แบบถ้าคุณไม่กดเฮ้ย1ทีนี่คือเราจะได้เล่นตามเนื้อเรื่องแบบนี้เลยนะครับจะได้เล่นตามเนื้อเรื่องแบบนี้เลยได้ดูไปด้วยเหมือนได้ดูอนิเมะไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจนะครับเขาเรียกว่าพื้นฐานของตัวละครนะครับแล้วก็คือเสพเนื้อเรื่องได้อย่างแบบอินอ่ะรู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็จะมีหมดเนื้อเรื่องให้กับเราเล่นนะครับผมสามารถข้ามเนื้อเรื่องได้รับชมใหม่ได้ประมาณนี้ส่วนเควสเนื้อเรื่องนะครับนี่มาดูก็จะกดแล้วก็จะพาไปตรงนี้เป็น Open World นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแมปใหญ่ให้ดูก่อนเลยแล้วกันนี่นะครับผมนี่เราสามารถที่จะสำรวจแมปนะครับผมสารสัมพันธ์ในเกมนะนี่เห็นไหมมีร้านค้ามีอะไรมันจะเป็นแมป Open World ขนาดใหญ่เราสามารถเดินไปทำเควสทำภารกิจอะไรได้เลยนะครับผมนี่กดเดินดูถ้าคิดว่าดีเร็วแล้วอย่างนั้นเหรอความไวของฉันไวกว่านี้ถ้าคิดว่าดีเร็วแล้วงั้นเหรอยังดูนะเร็ววะนี่มาถึงแล้วนะครับนี่ครับหมดเนื้อเรื่องแต่ถ้าไม่อยากสู้เองตรงนี้เราสามารถมีปุ่มออโต้ได้เช่นกันนะครับการกดออโต้ตรงนี้ก็จะสามารถผ่านเนื้อเรื่องได้เช่นกันสกิลอลังการมากเลยเรื่องความสวยเกมเพลย์ผมให้จัดเต็มเลยนะครับผมบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มจริงนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับการดาวน์โหลดก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมป้าเดี๋ยวเราไปดูกระชานก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวบอกว่าช่องนักล่าไม่มีกระชาได้ยังไงนะครับผมสำหรับรายละเอียดของตัวละครเนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนเซิร์ฟเปิดดีกว่านะครับสำหรับการสุ่มกระชาตัวละครเนี่ยก็แล้วแต่เรทกันไปนะครับว่าใครจะสุ่มอะไรนะครับผมก็จะได้มาจากกิจกรรมอะไรก็ว่ากันไปนะสุ่ม10ครั้งนี้จะมีภาพความทรงจำเยอะแยะมากมายเก็บมาในจดหมายให้เราเขียนลายเซ็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขียนว่านักล่าไม่ยังไงก็มานี่อ่ะโอ้โหนี่มา1โอ้เสร็จส้มมา2ตัวละครนะขอสุ่มอีกสัก2ทีแล้วกันไปนะเป็นการติ๊กถูกพอง่ายๆชึบมาคลาส A โอเคจริงๆมันมีหลากหลายตัวละครแล้วก็หลากหลายพาสซีฟสกิลมากนะครับเดี๋ยวจะทำเทียร์ลิสต์ให้นี่เอาจริงๆก็ออกรัวๆอยู่นะก็ออกรัวๆอยู่นะอ่ะสุดท้ายครับผมอีกสักหนึ่งทีรอบนี้ใช้เป็นวงกลมแทนละกันนี่อ่ะวงกลมไหมล่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสุ่มกระชาเดี๋ยวผมขอสักนิดหนึ่งแล้วกันนะอ่ะไป number one go โอ้โหมาว่ะพาสซีฟสกิลอ่ะที่อย่างที่ผมบอกก็คือเราสามารถเอาไปใส่ได้ wow. เมื่อเปิดอัตลักษณ์นะครับผมฮีโร่พร้อมเสียสละตลอดเวลานะครับผมนี่ก็จะบวกพลังบัฟขึ้นมาอีกนะเป็นพาสซีฟสกิลนี่มา2ใบขนยาวตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นโคตรเท่5ดาวออกเอาขออีก1ที
เมื่อกี้เราใส่เลขอะไรนะเลข1โอเคนี่ไม่งกสูตรนี้เอาไปใช้ได้โอเคไม่ว่ากันใครจะไม่ใช้ก็แล้วแต่เอาละครับผมหลังจากที่ได้ลองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าชื่นชอบมากสำหรับการ PVP เรียลไทม์คือผมอะรอเกม PVP แนวเรียลไทม์แบบนี้มานานมากแล้วนะครับเพราะว่าการต่อสู้บางทีมันออโต้เราก็ยังรู้สึกว่าออโต้มันได้นะถ้าทำเควสทำภารกิจหาของฟาร์มของใช่ไหมครับแต่การลงอารีนาเนี่ยมันต้องสู้กันแบบหมัดต่อหมัดตัวต่อตัวนะครับสกิลต่อสกิลนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่า My Hero Academia The Strongest Hero South East Asia มาแบบจัดเต็มให้เราได้ใช้แบบเรียลไทม์ใช้ความสามารถนะครับการหลบสกิลการออกสกิลของเราการจ่ายสกิลเนี่ยรับรองว่ามันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับอนิเมะ My Hero Academia อยู่แล้วนะครับก็อย่ารีรอนะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสนุกๆมาให้ดูครับจัดเทียร์ตัวละครกันนะครับผมจัดสกิลและตัวไหนทริคยังไงนะครับรับรองมันแน่นอนแล้วลงอารีนากันแบบเรียลไทม์จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยอ่ะเอาละครับผมและวันนี้เรามีกิฟต์โค้ดสุดพิเศษนะครับจะให้เพื่อนๆได้รับของขวัญของรางวัลนะครับสามารถใส่กิฟต์โค้ดนะครับผมโค้ดชื่อว่านักรัสเกมเมอร์และรับของรางวัลไปได้เลยฟรีๆนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดแล้วเราเช่นเคยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ